สวัสดีครับพบกันในรายการคนมีองค์นะครับนะเราจะมาคุยกันนะครับนะถึงเรื่องคนมีองค์นะในรอบนี้นะครับนะอ่ะติดต่อสอบถามดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับนะที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์นะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับ ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอรับนะและนี่ครับนะ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID Rio AJTOP 15และ ID Rio AJTOP 16นะครับนะก็มาทำรายการนะครับนะรายการนี้ก็เสี่ยงเหลือเกินนะครับนะชื่อรายการคนมีองค์แต่ที่เราทำตรงนี้ก็เพราะว่านะครับนะก็อยากจะเผยแพร่อะไรบางอย่างที่เป็นความคิดของเรานะครับนะสาถามว่าคนมีองค์เนี่ยนะครับนะมาเราจะมาพูดกันนะครับเรื่องคนมีองค์ว่าคนมีองค์เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนมีองค์เนี่ยเรามาทำอะไรกันเรามีหน้าที่อะไรนะครับนะเมื่อก่อนนู้นตอนผมเป็นเด็กอะนะผมก็คุยนะครับนะเรื่องคนมีองค์เนี่ยผมพยายามพูดนะครับว่าคนมีองค์เนี่ยมีหน้าที่อะไรแต่คนมีองค์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีจิตเป็นทิพย์ครับถ้าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งสมาธิเยอะๆนะครับนะนะก็จะชอบนะครับนะชอบนั่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งสมาธิเยอะๆนะครับนะเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องทั่วไปนะครับนะเรื่องที่ว่าหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับนะจะมีเป็นเรื่องที่ว่าคนมีองค์เนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างร่างทรงกับเทพจริงหรือเปล่านะครับนะนะครับนะระหว่างโลกมนุษย์นะครับจริงหรือเปล่าระหว่างเทพกับมนุษย์จริงหรือเปล่านะครับนะที่เราพูดตรงนี้ก็เพราะว่ามันแล้วแต่คนเชื่อครับผมนะอันนี้ผมไม่ห้ามเรื่องความเชื่อของใครนะครับนะแต่มีสิ่งนึงนะที่อยากจะพูดนะครับนะคือที่พูดเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนมีองค์เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าถึงขั้นว่าจะต้องลงทรงจ๋าทีเดียวนะครับนะเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องทำแบบเหมือนกับว่านะครับนะถ้าคนมีองค์บางคนเนี่ยที่ไปเรียนโหราศาสตร์มาเนี่ยก็จะดูดวงเป็นดูดวงเก่งนะครับนะชำนาญนะถ้าใครจะไปดูนะคนมีองค์ถามว่าแล้วทำอาชีพอะไรกันก็เป็นหมอดูครับนะเป็นคนทำพิธีกรรมกันเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมานะนะประกอบอาชีพเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะครับนะถ้าไปก็ให้ค่าครูเขานะครับนะต้องบูชาค่าครูเขาก่อนนะครับนะเพราะว่าเป็นเหมือนมารยาทนะครับนะอะไรก็ตามที่เป็นคำว่าอาชีพเนี่ยนะครับนะคือเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับเลี้ยงสิ่งที่เขามีนะครับนะก็นะก็ผมที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งครับนะเอาละก่อนจะพูดแบบเต็มตัวนะก็อาจารย์เชิญบารมีเหล่าเทพพยดานะครับนะก่อนพูดนะเพราะว่าเราจะต้องอธิษฐานจิตครับผมนะเพื่อให้พูดได้ถูกต้องนะตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมอิสรามเมสิวะเทวันจัมพวันตุเมทุติยัมปีนะโมอิสรามเมสิวะเทวันจัมพวันตุเมทุติยัมปีนะโมอิสรามเมสิวะเทวันจัมพวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคายอิสรามเมสิวะเทวันจัมมาเทวะขมามิหังโอมนะโมพระพิคเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภทุติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภตติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตติยัมปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาก็นะผมจะเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าเรื่องว่าร่างทรงองค์เทพเนี่ยนะครับนะนะครับนะร่างทรงองค์เทพนะครับนะผมที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าปัญหานะครับนะที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าการที่องค์เทพอ่ะให้คนมาช่วยคนเนี่ย
จะต้องมีวิชาการนะครับนั่นหนึ่งครับเขาเรียกว่าวิชาการวิชาการนี่คือวิชาการโหรครับโหราศาสตร์นะครับนะคือการดูดวงการอะไรอย่างเงี้ยนะเราเรียนกันมานะครับนะแล้วเราก็ประกอบนะครับนะการสอนนะครับการเรียนการสอนขึ้นมาซึ่งมันเป็นวิชาการจริงครับวิชาโหราศาสตร์จะเป็นวิชาเชื่อมระหว่างร่างทรงองค์เทพกับมนุษย์นะครับนะส่วนการคนทรงเนี่ยถามว่ามีหน้าที่สื่อสารกับเทพจริงไหมก็ถ้าถามว่าตรงนี้มันจริงครับแต่ไม่ใช่ว่าสื่อสารตลอดนะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเป็นในงานพิธีไหว้ครูครับและโอกาสสำคัญนะครับนะไม่ใช่แบบจะลงทรงตลอดทุกวันนะครับนะถ้าจะลงได้ก็ต่อเมื่อว่าจะมีคนมาหามาคุยด้วยหรือว่าอยากจะเจออยากจะพบเท่านั้นนะครับนะถึงจะลงได้นะครับนะแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยทั่วไปซะทีเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งครับนะการมองของคนมองคนคนมองร่างทรงเนี่ยมองด้วยอัปกักกิริยา108ครับ108นี่คือว่าคนบางคนก็บอกว่าจริงบางคนก็บอกว่าปลอมบางคนหัววิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรามองแบบเป็นกลางนะครับนะที่ผมพูดเนี่ยผมพูดแบบทำนองว่านะนะครับนะคือนะครับนะคือเท่าที่ผมรู้อยู่นะคือช่วงเนี้ยมีการโจมตีร่างทรงเยอะผมเข้าใจนะแต่ร่างทรงบางร่างทรงเนี่ยก็ไม่มีวิชาการเลยก็มีอันนี้เราต้องยอมรับนะครับนะบางร่างทรงนี่ก็แบบว่าเล่นแบบออกแบบแนวทรงจ๋าเลยนะครับนะจริงๆแล้วการปฏิบัติของร่างทรงเนี่ยผมจะพูดคำหนึ่งนะร่างทรงเนี่ยถามว่าจะมีให้สะอาดทุกคนเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับผมนะเป็นไปไม่ได้เพราะร่างทรงบางร่างเนี่ยนะครับผมบอกตรงนะครับนะบางร่างทรงบางร่างถ้าไม่ค่อยถือศีลผมก็เจอนะครับนะเป็นนักเลงผมก็เจอนะครับนะอันนี้ก็ยอมรับนะครับนะร่างทรงมีหลายร้อยชนิดครับนะมีทั้งเร็วๆนี้ก็มีครับนะแบบติดคุกไปแล้วก็มีครับนะที่มีนะคือร่างทรงเนี่ยมีเอาไว้นะครับสื่อระหว่างเทพกับมนุษย์ก็จริงนะครับนะแต่ว่าการที่จะมานั่งทรงนะครับเพื่อออกรายการออกอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ลำบากมากนะครับนะแล้วก็อย่างนึงความเชื่อต่างๆของคนเนี่ยทุกวันเนี่ยคนที่มองด้วยตาเนื้อจะไม่เข้าใจนะครับนะแต่ถ้าคนที่มองด้วยใจจะรู้ครับนะแต่ว่าถามว่าท่านจะลงทรงพร่ำเพื่อไม่ครับนะท่านจะลงเฉพาะเวลาสำคัญจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าจะลงตลอดถามว่าจะลงเฉพาะในแบบว่าสมมติงานพิธีเทศกาลประจำปีอย่างเงี้ยนะงานสำคัญนะครับนะถึงจะลงนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลงกันทุกวันนะครับนะก็ลงเฉพาะเอายามจำเป็นนะครับนะยามจำเป็นจริงๆผมเจอบ่อยนะเมื่อก่อนเนี่ยเจอทั้งจริงและปลอมนะครับนะแต่ปลอมถามว่าปลอมเป็นยังไงเท่าที่ดูนะครับของปลอมที่ผมสังเกตดูนะปลอมจะเรียกเยอะนะครับนะแต่ถือว่าเป็นผมบอกอย่างนึงว่าร่างทรงเนี่ยใครบอกว่าไม่เป็นอาชีพเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเป็นถือว่าเป็นอาชีพประเภทนึงแต่ก็เพียงว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับพวกเทพพยาดานะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่านะครับนะถามว่ามีจริงไหมในสำหรับในใจผมมีจริงแต่มีทั้งจริงและหลอกนะครับนะต้องสังเกตเอานะครับนะเวลาเข้าไปใกล้ๆถ้าเป็นของจริงผมจะขนลุกหลังแต่ถ้าของปลอมผมจะนิ่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับนะของจริงมีครับของปลอมก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะจึงเป็นเรื่องปัจจตังนะผู้ที่เข้าไปกราบไปไหว้ไปนับไปถือนะครับนะก็ควรจะแยกแยะนะครับนะว่าอะไรคือความพอดีนะครับนะและอะไรคือความใช่นะครับนะเพราะว่าร่างทรงองค์เทพนะครับนะมีหน้าที่ดับทุกข์ได้จริงระดับนึงแต่แค่เพียงว่าทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนแต่ละคนนะครับนะอันนี้คือเราพูดทิ้งไว้เพราะว่า1ครับถามว่าร่างทรงมีจริงไหมมีจริงครับนะถามว่าเคยมีวัดนึงผมไปเขาไล่ไม่ถ่ายรูปนะแล้วก็ไม่ให้คนลงทรงเข้าไปนะครับนะมีเยอะแต่พอถึงงานพิธีกรรมนะครับนะเขาก็ลงทรงกันหนักเลยนะครับนะอันเนี้ยเขาบอกว่าร่างทรงไม่มีในโลกถ้าร่างทรงไม่มีในโลกแล้วพิธีการในนี่ครับวิธีการแห่เทพเนี่ยทำไมต้องมีร่างทรงนำหน้าผมก็แปลกใจนะอ่ะมีมันขัดแย้งกันเองหลายอย่างนะครับนะแต่ที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าร่างทรงเนี่ยมีหน้าที่อะไรมั่ง1ครับมารักษาโลกนะนี่คือร่างทรงแบบปู่ชีวกนะหรือปู่408นะครับนะเขาจะมารักษาโรคก็มีนะครับนะแล้วก็มาดูดวงนะครับนะแล้วก็มาตั้งศาลถอนศาลนะครับนะมารักษามาสะเดาะเคราะห์มาแก้กรรมนะมันก็มีครับผมนะครับนะร่างทรงต่างๆที่มีอยู่แต่แค่เพียงว่าเราต้องเลือกเอาตัดสินด้วยปัญญาครับผมนะเลือกเอานะครับว่า
อันไหนดีอันไหนชอบอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่นะครับนะมันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับนะอันนี้ผมไม่เถียงนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนจริงๆแต่ถามว่าร่างทรงมีไหมมีจริงๆครับอันนี้ไม่โกหกเพราะว่าผมสัมผัสมาเองนะแล้วร่างทรงเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างเทพกับมนุษย์จริงหรือจริงครับนะอันนี้จริงผมไม่เถียงอีกแต่แค่เพียงว่าก่อนที่เราจะนับถือสิ่งใดอะไรเนี่ยเราควรจะตัดสินนะครับนะตัดสินนี่คืออะไรว่าคนคนนั้นเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมสวดมนต์ไหมถือศีลไหมภาวนาไหมวันพระเข้าวัดบ้างหรือเปล่านะครับนะไม่ใช่แบบว่า3วันเมานะ4วันเตะหมานะครับอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะครับนะผมเจอจนชินนะครับนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ดูไว้ให้ดีนะครับนะสำหรับคนพูดถึงเรื่องร่างทรงว่าเป็นสื่อกลางระหว่างเทพกับคนจริงหรือเปล่าเป็นสื่อกลางจริงครับนะแต่ในเฉพาะบางเทศกาลหรือเฉพาะในตำหนักนะครับนะถ้านอกตำหนักเนี่ยผมไม่แน่ใจนะบางทีเดินไปเราทรงกันริมถนนเนี่ยถ้าเป็นพิธีไหว้ครูหรือจัดงานพิธีไหว้ครูเงี้ยเรายอมรับกันได้แต่ถ้าเกิดว่าจะแบบว่าไปถึงที่นู่นที่นี่แล้วจะลงทรงเนี่ยก็คงเราคงลำบากนะครับนะเพราะว่าหนึ่งครับเทพยดาเนี่ยนะผมบอกเลยนะถ้ามีพื้นที่เฉพาะนะครับแล้วทำการเฉพาะจะดีกว่านะครับนะนะให้สังเกตสังกากันเอาครับมีทั้งจริงและลวงนะครับนะแต่จริงก็มีจริงดีๆก็มีลวงก็มีนะครับนะแต่อยากให้นะครับแยกแยะและนับถือกันให้ดีดูที่การปฏิบัติของเขาครับนะครับนะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วนับถือด่านะครับก่อนจะนับถืออะไรก็ต้องดูนะครับนะดูเอานะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็สรุปได้ว่านะร่างทรงระหว่างร่างทรงเป็นสื่อกลางระหว่างเทพกับมนุษย์จริงหรือเปล่าจริงครับผมนะเอาละสรุปแล้วว่าจริงติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16นะครับนะถ้าคุณถามหัวถ้าคุณอ่านหัวข้อที่ผมพิมพ์อ่ะคุณจะรู้ทันทีเลยว่ามันไม่ใช่หัวข้อดูดวงมันเป็นหัวข้อว่ารายการร่างทรงองค์เทพนะพูดถึงเรื่องร่างทรงเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์หรือเทพจริงหรือเปล่านะแล้วคุณจะเข้าใจนะครับนะเวลาผมจะพูดอย่างนึงเวลาคุณทำอะไรเนี่ยคุณต้องจับใจความนะจดใจความครับนะครับนะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 นะครับนะคือก่อนคุณน่ะจะไปรายการไหนหรือคุณจะเข้าไปถามอะไรใครเนี่ยคุณต้องอ่านหัวข้ออย่างแรกครับนะพอคุณอ่านหัวข้อเสร็จแล้วคุณต้องจับใจความได้ว่าหัวข้อนั้นดูดวงหรือรายการคนมีองค์นะครับนะแค่นี้เองครับนะง่ายๆไม่ยากครับผมนะหากเรามีเขาเรียกว่าเว้นวรรคสังเกตนะครับนะเว้นวรรคสังเกตเราจะรู้นะครับทุกอย่างว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะครับนะสิ่งที่ผมพูดไว้ก็คือ1ครับต้องมีสติครับในการนับถือทุกสิ่งแต่ถามว่าคนมีองค์มีจริงไหมมีจริงครับนะถามว่าองค์เทพมีจริงไหมมีจริงครับนะแต่ถามว่ามีทั้งองค์จริงและองค์ปลอมนะครับนะเพราะฉะนั้นควรแยกแยะในการนับถือครับผมนะแค่นั้นเองนะครับนะผมยังเคยเจอนะครับนะเข้าไปในวัดนี่ครับนะถือแท็บเล็ตเข้าไปครับขอถ่ายรูปไม่ได้นะครับนะแล้วพอถึงงานพิธีไหว้ครูบอกร่างทรงไม่มีจริงพิธีไหว้ครูไม่มีครับนะสุดท้ายเดินนำหน้ามาเลยครับเสียบปากครับนะมะนาวใส่ครับผมแล้วโรยผงแดงปอกใส่เขาชาวบ้านเขาช่องเขานะครับนะแล้วสุดท้ายนะครับกลืนน้ำลายตัวเองมันไม่เหมาะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าบอกว่าเป็นร่างมีร่างทรงอยู่จริงก็คือว่ามีนะครับนะไม่ใช่แย้งนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกถามว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับนะนี่คือทิ้งไว้นะครับนะเขาเรียกอาทิสมานกายนะครับนะสวัสดีครับ